สุดสัปดาห์นี้ใครจะไปเที่ยวทะเลใต้มีพื้นที่แนะนำค่ะที่จังหวัดสตูลพบฝูงวานบรูด้าหลายตัวเลยนะคะโผล่ออกมาให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้ค่ะเพจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาได้โพสต์คลิปฝูงวานบรูด้าค่ะอวดโฉมเล่นน้ำแสดงให้เห็นถึงความน่ารักของพวกมันนะคะเท่าที่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นมีอยู่ราวๆ 8-10 ตัวด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบขณะกำลังออกลาดตระเวนตรวจบริเวณหน้าเกาะอาดังคุณมงคลแดงการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าชุดลาดตระเวนไปพบกับฝูงบรูด้า2ฝูงด้วยกันค่ะรวมๆแล้วมีอยู่ราวๆ 8-10 ตัวก็ดำผุดดำว่ายให้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพแบบนี้นะคะนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามันที่จังหวัดสตูลนะคะที่ในขณะนี้พบสัตว์ทะเลมากมายทั้งเต่าตนุพยูนรวมถึงโลมาหลากหลายสายพันธุ์ที่บ่งชี้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแบบนี้ที่จะมีบรูด้ามาเป็นอีกหนึ่งสัตว์ทะเลให้คุณผู้ชมสามารถไปสังเกตการความอุดมสมบูรณ์ได้ค่ะ